ผมมีท่าโยคะมาฝากเพื่อนๆอีกท่านึงนะคะนั่งยืดขาไปข้างหน้าทั้งสองข้างเหมือนเคยนะคะคราวนี้ปุ๊กจะมีบล็อกเอาไปวางไว้ที่ปลายเท้านะคะหายใจเข้านะคะเราวาดแขนสองข้างขึ้นหายใจออกเราก้มลงนะคะพักลำตัวเรายืดหลังไปยาวๆเอามือไปจับกันไว้ที่บล็อกนะคะแล้วเราพักลำตัวลงไปเราค้างข้าตรงนี้ไว้สักครู่นะคะเราพยายามกดอกให้แน่นต้นขาเราจะรู้สึกถึงได้ว่าเส้นใต้ขาเรายืดมากขึ้นนะคะที่สำคัญเราอย่าลืมหายใจเข้าออกตลอดเวลาจากนั้นเราค่อยๆลุกกลับขึ้นมาเราบล็อกออกนะคะท่าต่อไปเลยนะคะหายใจเข้าแล้ววาดแขนสองข้างขึ้นทางด้านบนพยายามยืดกระดูกแนวสันหลังให้ตรงนะคะจากนั้นหายใจออกเรายกขาซ้ายขึ้นมาแล้วเราเอามือขวาไปจับปลายเท้าซ้ายด้านนอกนะคะหายใจออกเราวาดแขนซ้ายไปทางด้านหลังค้างท่าตรงนี้นะคะสักครู่วางขาลงนะคะคราวนี้เราเปลี่ยนข้างหายใจเข้าแล้ววาดแขนสองข้างขึ้นทางด้านบนหายใจออกนะคะแล้วยกขาขวาขึ้นแล้วเราเอามือซ้ายนะคะจับปลายเท้าขวาด้านนอกเราวาดแขนขวาไปทางด้านหลังตาเรามองตามปลายมือขวาเราค้างท่าตรงนี้ไว้สักครู่นะคะจากนั้นเราคันท่าเราค่อยๆประคองขาลงนะคะลองฝึกกันดูนะคะท่านี้ก็ไม่ยากเท่าไหร่ปูเป็นกำลังใจให้สู้ๆค่ะ